بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พวกเราได้มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของอิสลามอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราทำกันทุกสัปดาห์คือวันศุกร์ค่ำลงเดือนละ4ครั้งหรือ5ครั้งแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องบอกกับฝ่ายจัดการเรียนการสอนว่าทุกครั้งต่อจากนี้ไปก็จะให้กรรมการมัสยิดมามีส่วนร่วมในการรับฟังทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ผมมาทำหน้าที่หรือว่าอาจารย์ท่านอื่นมาทำหน้าที่ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหลักการอิสลามนั้นมีสิ่งที่จะชี้ให้พวกเราได้ปฏิบัติอะไรบ้างในเรื่องการอยู่ร่วมกันในเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราฉะนั้นในคืนนี้นะครับผมก็จะได้นำประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่จะได้พูดคุยกับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการมัสยิดหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการของมัสยิดในรูปแบบเข้ามาทำอามัลอิบาดะห์นั่นก็คือลักษณะของผู้ที่สนับสนุนหรือว่าทนุบำรุงมัสยิดมีอย่างไรตามอัลกุรอานท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของมัสยิดเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญตอนที่ท่านนบีอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ที่ถูกนับในเรื่องฮิจเราะห์ศักราชในปีนี้ก็บางที่ได้ทราบว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมุฮัรรอมเดือนที่หนึ่งของเดือนอาหรับก็นับตั้งแต่ท่านนบีอพยพไปสู่นครมาดีนะก่อนจากที่จะถึงนครมาดีนะนั่นน่ะใครที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็คงจะได้ไปเห็นมัสยิดกุบะมัสยิดหลังแรกที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยกำลังมือของท่านนบีและก็บรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังเดินทางเราได้อะไรจากตรงนี้ผมเคยทำความเข้าใจกันทั้งหลายว่าท่านนบีของเรากับบรรดาซอฮาบะห์อพยพไปนครมะดีนะห์นั้นไปตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการที่ว่าข้างหน้านั้นจะไปอยู่ตรงไหนจะไปทำอะไรที่นครมะดีนะห์ก็ยังไม่ทราบตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกยังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเลยว่าที่มะดีนะห์นั้นจะไปอยู่กันยังไงแต่แล้วเมื่อถึงตำบลกุบะซึ่งอยู่ห่างไกลไม่มากนักจากมะดีนะห์นบีก็ให้ได้สร้างมัสยิดซะก่อนโดยการใช้ที่ของชายสองคนพี่น้องท่านนบีก็ขอซื้อทั้งที่ชายนั้นก็จะมอบให้แต่นบีไม่ยอมนบีขอซื้อนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรมาก่อนเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมนะอะไรมาก่อนตรงนี้พวกเราก็มักจะพูดถึงเรื่องฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยแล้วพูดเลยไปแล้วก็มาเน้นในเรื่องที่ว่านบีและซอฮาบะห์นั้นน่ะทำเรื่องส่วนตัวก่อนหรือทำเรื่องส่วนรวมก่อนตกลงใช้ให้สร้างมัสยิดแสดงว่าทำเรื่องส่วนรวมก่อนนบียังไม่รู้ว่าจะไปกินยังไงไปกินบ้านใครแต่ท่านนบีของเราเนี่ยได้สร้างมัสยิดก็ทำเรื่องของส่วนรวมก่อนตรงเนี้ยหน้าที่พวกเราจะได้คิดว่าทุกวันเนี่ยเรามีทั้งเรื่องส่วนตัวมีทั้งเรื่องส่วนรวมเนี่ยถามว่า
เราได้เจียดเวลาหรือแบ่งเวลาให้กับเรื่องของส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำในเรื่องส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนบางคนเรามักจะพูดว่าเวลาบอกเรื่องส่วนรวมก็บอกไม่มีเวลาเวลาไม่มีนะไม่ใช่ทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดเขาไม่เรียกว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าใจว่ามุสลิมเรานี่ไม่ใช่ไม่มีเวลาเขาเรียกว่าไม่รู้จักใช้เวลาไม่รู้จักใช้เวลาเขาเรียกว่าบริหารจัดการเรื่องเวลาไม่ถูกว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเราก็ไม่เข้าใจในเรื่องการที่จะบริหารเวลาพวกเราชอบเวลาอยู่สองอย่างชอบสองวันบางคนชอบวันพุธวันพฤหัสอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ชอบวันอะไรรู้ไหมวันแล้วกับวันเล่าชอบคือผัดวันประกันพรุ่งวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าผลสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำนี่เขาเรียกพวกเรานี่มักจะชอบกันสองวันตอนนี้สิ่งที่จะทำความเข้าใจกับพวกเราตรงนี้ก็คือเรื่องของผู้ที่มาใช้มัสยิดบางคนบอกผมจะเข้มงวดในเรื่องการมาใช้มัสยิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตามกฎระเบียบของมัสยิดไม่ใช่แต่ผมจะบอกว่าผู้ที่จะมาทนุบำรุงมัสยิดนั้นมีลักษณะอย่างไรที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่ลักษณะของผู้บริหารนั้นหรือผู้ที่มาใช้มัสยิดนั้นที่มีปรากฏในอัลกุรอานตกลงว่าสมาคมผู้ที่จะไปบริหารสมาคมผู้จะบริหารมูลนิธิผู้ที่จะไปบริหารชมรมไม่มีลักษณะของผู้ไปบริหารนั้นที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานยกเว้นเรื่องของมัสยิดเท่านั้นนี่ก็แสดงว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นคนสำคัญที่อัลลอฮ์บอกลักษณะไว้ในอัลกุรอานตอนนี้ท่านทราบไหมครับว่าทุกวันเนี่ยเรื่องของมัสยิดเนี่ยมันยุ่งมากในเขตกทมที่ผมมีส่วนรับผิดชอบเนี่ย180กว่ามัสยิดใน180กว่ามัสยิดเนี่ยนะครับทั้งใกล้มัสยิดเราก็มีทั้งไกลก็มีเนี่ยมันไม่พ้นในแต่ละวันในเรื่องความยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงในเรื่องของการที่ว่าใช้มัสยิดไม่เป็นไปตามลักษณะของอิสลามและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจมันจะยุ่งไปหมดนะครับอันนี้เพราะว่าขึ้นต้นเนี่ยมันผิดพลาดมัสยิดที่ถูกก่อสร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าลูกก็อ่านก่อนเลยละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามัสยิดนั้นถูกวางรากฐานมาบนความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตกลงว่าถ้าใครก็ตามสร้างมัสยิดเนื่องจากความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นก็จะเดินไปได้แต่ถ้าวางรากฐานมัสยิดหรือขึ้นต้นสร้างมัสยิดเพราะต้องการจะเป็นอิหม่ามเพราะต้องการจะมีตำแหน่งหน้าที่เพราะไม่ชอบหน้ากับอีกมัสยิดหนึ่งอันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้อย่างมาเนี่ยปัญหาเร็วๆเนี่ยมัสยิดใกล้บ้านเรือนเคียงเราเนี่ยอาจจะต้องยุบเพราะว่าพอขึ้นต้นทำมันไม่ใช่ในเรื่องของการตักวาต่อละแล้วผมก็ขู่แล้วนะถ้าตามกฎหมายแล้วถ้ายุบมัสยิดใดที่ใกล้กับเราเราใกล้กับใครนะทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของมัสยิดคนที่มัสยิดที่ใกล้เคียงที่สุดเราเนี่ยอาจจะลาบลอยมีมัสยิดมาหล่นที่เราทั้งหลังแต่นั่นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีๆหรอกครับมันเป็นเรื่องปัญหาถ้าเกิดเขายกเลิกจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยมันตกอยู่ที่เราดิเราไม่ไหวดูแลของเราอย่างเดียวเองเนี่ยก็แย่แล้วจะมาดูแลของคนอื่นเราอีกนะครับแต่นั่นก็แสดงว่าพื้นฐานการ
สร้างของมัสยิดนั้นไม่ได้อยู่บนตักวาตอนนี้ลักษณะของผู้ที่ทำหน้าที่บริหารเนี่ยตรงเนี้ยจะพัฒนาบำรุงก่อสร้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาดูแลมัสยิดเนี่ยบุคคลเหล่านี้มีลักษณะที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรตรงนี้อยากจะฝากทุกคนเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการเนี่ยก็จะต้องใส่ใจอยู่ตลอดว่าอัลลอฮ์ว่าว่าอย่างไรเราที่เป็นบุคลากรมาบริหารองค์กรเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับจากอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้อินนามายะมูรุมาซาญิดัลลอฮิแท้จริงผู้ที่จะทำนุบำรุงบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่จะทำนุบำรุงหรือพัฒนาหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดนั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรดูนะครับ1มันอามานะบิลลาห์ต้องเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตรงนี้สำคัญต้องเป็นคนที่มีอีหม่านถ้าใจเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยแล้วเขามาทำบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยมันยังไงอ่ะมันก็ไม่สอดคล้องกันฉะนั้นมัสยิดก็คือเรียกกันว่าบ้านของอัลเลาะห์ตอนนี้ผู้ที่มาทนุบำรุงบ้านของอัลเลาะห์แต่เป็นคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเราไปช่วยทำบ้านใครคนหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยไม่เชื่อถือเจ้าของบ้านไม่ยอมรับเจ้าของบ้านถามว่าเราจะทำบ้านนั้นให้ดีได้ไหมเหมือนกับเราไปเที่ยวบ้านใครเนี่ยแล้วเราจะไปอยู่อย่างไรล่ะในเมื่อว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับเจ้าของบ้านไม่เชื่อหน้าเจ้าของบ้านเลยเหมือนกันนี่ก็คือผู้ที่จะทานุบำรุงพัฒนามัสยิดต่างๆมัสยิดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดนะคือในอัลกุรอานใช้คำว่ามัสยิดคือมัสยิดต่างๆฉะนั้นการทำมัสยิดเนี่ยทำตรงนี้ด้วยทำตรงนู้นด้วยทำมัสยิดนู้นด้วยนี้ด้วยอันนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำมัสยิดเดียวบอกแล้วว่าคนที่หนึ่งที่มีลักษณะประการที่หนึ่งก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์สองวัลยามิลอาคิรแล้วก็เชื่อมั่นยอมรับศรัทธาในวันสุดท้ายก็คืออีหม่านต่อวันสุดท้ายพวกเราคงจะรู้นะครับว่าคำว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็เชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์เนี่ยอยู่ในรุกนอะไรอยู่ในรูกลอีหม่าน6ข้อแต่ที่บอกตรงนี้ลักษณะของผู้ที่จะทะลุบรุงมัสยิดนั้นมีต้องมีรูกลอีหม่านอีก2ข้อในอัลกุรอานอันนี้ก็คืออีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ตัวเรามีรูกลอีหม่าน2ข้อมีรูกลอีหม่าน2ข้อถ้าคนนั้นไม่รู้เรื่องราวของศาสนาเลยผมจะเป็นนั่นผมจะเป็นนี่แล้วก็ไม่สนใจไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีความศรัทธาฉะนั้นเรื่องของมัสยิดนี่พวกเราก็พูดกันมาตลอดว่าขอให้เป็นเรื่องของมุมินเราขอเป็นเรื่องของมุสลิมเรานะครับแล้วก็ลักษณะประการต่อมาผู้ที่จะทนุบำรุงมัสยิดเนี่ย1อีหม่านต่ออัลเลาะห์2เชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์แล้ว3วะอากอมัสศอลาตต้องดำรงการละหมาดเขาได้ดำรงการละหมาดตกลงว่าคนที่ช่วยดูแลมัสยิดแต่ไม่ยอมละหมาดอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะมัสยิดเป็นสถานที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แต่เราไม่ละหมาดแสดงว่าเรานี่ไม่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกัน4วะอาตัซซะกะแล้วก็เป็นผู้ที่จ่ายซะกาตคือมีซะกาตเนี่ยต้องจ่ายออกไปแล้วการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับทำไมถึงอัลลอฮ์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติในรุกล
อิสลามสองข้อที่อยู่ตรงนี้หนึ่งเรื่องละหมาดรุกนอิสลามสองจ่ายซะกาตรุกนอิสลามตกลงว่าตรงนี้รุกนอีหม่านมีสองข้อรุกนอิสลามก็มีสองข้อที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญในเรื่องของซะกาตคือทรัพย์สินเนี่ยเพราะถือว่ามนุษย์เราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมานี่ให้มีความรู้สึกหิวให้มีความรู้สึกกระหายมันเป็นผู้ที่มีความรู้สึกตามที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาในเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาให้หิวอัลลอฮ์ก็ให้อาหารมาไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างมาให้มนุษย์มีความหิวแล้วก็มาให้มีอาหารกินอันนั้นมันไม่ใช่ละอันก็เป็นการทรมานมนุษย์สร้างมาให้หิวแต่ไม่มีอะไรกินแต่ที่อัลลอฮ์ให้มามีกินแต่บางคนบอกประเทศนั้นจนประเทศนี้จนบ้านนั้นจนแย่บ้านนี้จนแย่ที่ว่ามีจนบ้างรวยบ้างเนี่ยมีมองได้สองประเด็นที่อัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนั้นก็เพื่อที่จะวัดใจคนที่รวยว่าเขานี่จะหยิบยื่นสิ่งที่เขาได้รับมาได้ให้กับคนที่ยากจนไหมไปเติมเต็มไหมเพื่อให้มีการช่วยเหลือกันเพื่อให้มีการเกื้อกูลกันฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสองก็คือเพื่อให้คนที่ขาดแคลนเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสกว่านี่มีความมุมนะมีความขยันขันแข็งในการที่จะมีทรัพย์สินในการที่จะมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาด้วยเพราะการเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าวันยังอยู่จนนอนจนเป็นผลายกายเป็นกางเกงไม่ทำไรถามว่าอย่างนี้ขาดความรับผิดชอบในครอบครัวฉะนั้นเขาจึงได้สรุปว่าการเลือกคู่ผู้หญิงเนี่ยจะเลือกคู่ผู้ชายเนี่ยนะเอาผู้ชายมาเป็นคู่เนี่ยให้ดูด้วยเกี่ยวกับเรื่องของว่าเขาประกอบอาชีพอะไรไม่ใช่ว่าใครก็ได้มันจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้ไม่ใช่อิสลามให้ดูนะครับดูว่าเขานั้นทำมาหากินด้วยหรือเปล่านี่ก็คือข้อหนึ่งฉะนั้นนี่สี่ข้อละสี่ลักษณะละในเมื่อสี่ลักษณะอย่างนี้เราก็มาตรวจดูว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลพวกเราทุกคนที่มาดูแลมัสยิดเนี่ยเราต้องให้มีลักษณะอย่างนี้อีมานเชื่อมันในวันอาคิเราะห์ว่าตายไปแล้วต้องเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดำรงการละหมาดและก็จ่ายซะกาตและอีกข้อหนึ่งข้อที่ห้าลักษณะประการที่ห้าวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์และเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวตรงเนี้ยทำไมล่ะมัสยิดผมเคยพูดตลอดว่าคนที่ดูแลมัสยิดเนี่ยจะเป็นอิหม่ามกรรมการหรือว่าเป็นผู้ที่บริหารอะไรในส่วนของมัสยิดจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของใครที่จะมาบงการนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวว่าเงื่อนไขของอัลลอฮ์มีอย่างไรแล้วก็ทำไปอย่างนั้นผมเคยยกตัวอย่างว่าบางขอโทษนะบางมัสยิดชอบเอามะมูมไปจำนำเมื่อถึงคราวมีเลือกตั้งมัสยิดนั้นมีประมาณ200คนอิหม่ามเอาชื่อไปแล้ว200เอาไปจำนำแล้วก็เบิกเงินมาแจกบ้างมาแจกบ้างหมดเราเลยไปแล้วก็อยู่ๆไปชื่อไปขึ้นในนามของโกเตปอีก200สรุปแล้วว่าคนน่ะ200เองแต่ว่า2รอบละ2รอบนี่เท่ากับมะมูมสุราเป็น400ละก็รับเงินมาแจกบ้างไม่แจกบ้างอยู่ๆมาต้องมีลาเอาไป200อีกใกล้คนเก่านั่นแหละชื่อคนเก่าละก็สรุปแล้วมัสยิดนั้น600ละแล้วหัวหน้าชุมชนเอาไปอีกเป็น800แต่คนน่ะจริงๆแล้วมีแค่200ไปเบิกมาอย่างนี้พอเวลาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนถามว่า
อ้าวก็จะเป็นอะไรไปล่ะเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเรารับมันเฉยเขาเรียกว่าอิทธิพลทางใจเนี่ยสำคัญกว่าไม่ต้องมีอิทธิพลเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์มาจี้เราให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ต้องหรอกเขาเรียกว่าอิทธิพลทางใจเวลาเราจะทำอะไรนี่เรานึกเลยว่าเออต้องเกรงใจคนนี้เพราะเขาให้เงินมาในรูปแบบที่ว่าเราไปเลือกเขาก็พอคนนี้ปุ๊บเราก็เกรงใจเขาเท่ากับเขาได้มีอิทธิพลเหนือจิตใจเราเวลาจะทำอะไรนี่ก็ต้องระวังว่าเขาชอบไหมเขาเห็นด้วยหรือเปล่าแทนที่จะพูดว่าเรื่องนี้ศาสนาว่าอย่างไรเพราะว่าการที่ไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยต้องเอาศาสนาเป็นที่ตั้งถึงจะไม่กลัวถ้าเราไม่เอาศาสนาเป็นที่ตั้งก่อนแน่นอนเหลือเกินกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้เราจะเห็นว่าหลายๆมัสยิดก็มีปัญหาที่มีคนอิทธิพลว่ามันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้แต่นี้ในเรื่องของลักษณะของผู้ที่จะบริหารมัสยิดเนี่ยถ้าเรามีลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าอย่างไรฟาอาซาอุลัยกะอัยยากูนูมินัลมุฮตะดีนจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละก็คือผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้นะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ได้รับทางนำคนที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ได้ทำอะไรก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ได้บอกสั่งก็เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าการพัฒนาตามรูปแบบอิสลามตอนนี้คนจะพัฒนาเนี่ยเรามีลักษณะอย่างนี้เรามีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองก่อนเขาบอกว่าคนที่จะเป็นมุสลิมไปพัฒนาคนอื่นตัวเขาเองนั้นต้องเป็นซอละเป็นคนที่พัฒนาตัวเองซะก่อนเป็นคนดีแล้วก็ไปพัฒนาคนอื่นให้เป็นคนดีอย่างเราเรียกคนดีนั่นเรียกคนซอละคนซอละนี่คนดีและคนดีนี่ต้องเป็นคนมุสลิมก็ไปพัฒนาคนอื่นไปแก้ไขคนอื่นนะครับนี่ก็คือในเรื่องที่ว่าลักษณะของผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารมัสยิดตอนนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาว่าบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามเขาเตมีล้านหรือคณะกรรมการที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเรื่องจริงแล้วคณะกรรมการเนี่ยมีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจาก4ข้อที่กล่าว5ข้อที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานว่าวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออูนอิลคอยริวะยะมูรูนบิลมารูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเจ้าจงตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งพวกเราได้อ่านตั้งขึ้นมาในพรบเขาได้กำหนดเอาไว้กันเท่าไหร่คณะกรรมการก็ไม่เกินกว่า12คนไม่ต่ำกว่า6คนเราก็ตั้ง12คนอิหม่ามคอเตบมิลานอีก3ก็เป็น15ตั้งขึ้นมามีหน้าที่อะไรวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออูนัยละคอยตั้งขึ้นมาคณะเนี่ยเพื่อเขาเหล่านั้นยะดออูนัยละคอยเรียกร้องไปสู่ความดีตัวลงคนถามว่าคณะกรรมการน่ะหน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกให้ทำน่ะมีอะไรบ้างเป็นคนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนี่แล้วเนี่ยก็มีหน้าที่เรียกร้องให้คนไปทำความดียะดออูนะอิลคอยฉะนั้นการเรียกร้องไปสู่ความดีเนี่ยไม่ใช่อิหม่ามคนเดียวฉะนั้นของเราเนี่ยผมจะฝากตลอดเวลาไม่ใช่ให้ต้อยมัมไปทะเลาะกับชาวบ้านที่ทำไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้พวกเราเป็นกรรมการนี่ต้องไปเรียกร้องในการไปเรียกร้องให้เขาทำความดีด้วยนี่มาจากเด็กยันคนแก่เนี่ยต้องต่อยหมามคนเดียวไปอยู่บูอยู่ตลอดไม่ใช่ถ้าอย่างเนี้ยตายเปล่าคือหมายความว่ากรรมการเนี่ยมีหน้าที่กรรมการเห็นใครไม่ดีทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะต้องเข้าไปผมถึงบอกว่าของเราเนี่ยบางครั้งเราดูเหมือนมีปัญหาเนี่ย
คือจะทำไม่ดีเนี่ยคือผมจะไม่ปล่อยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คือว่าต้องบอกกันถ้าบอกไม่เชื่อก็ต้องว่ากันแรงๆแต่ว่าพวกเราหลายคนก็เวลาเขาถามว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรเด็กคนนี้กับมัสยิดโอ้มันมีเรื่องกับครูยาอะไรก็บอกว่ามีเรื่องกับครูยาอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ที่เขาทำไม่ดีน่ะคือหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมหน้าที่ของกรรมการทั้งหมดฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องเดินไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าให้ใครแหลมไปข้างหน้าคนน่ะจะแหลมไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าเป็นใครอ่ะยิ่งแหลมไปเท่าไหร่คนเดียวน่ะยิ่งหักมากเท่านั้นน่ะฉะนั้นว่าไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็พอที่จะอะไรกันได้นะครับฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺได้บอกว่าเขาเหล่านั้นเรียกร้องไปสู่ความดีวายะมูรูนบิลมารูฟและพวกเขาก็กำชับกันในเรื่องดีเรียกร้องไปสู่ความดีกับกำชับกันเรื่องดีต่างกันอย่างไรเรียกร้องนี่ท่านจะพูดกันแล้วเขาเรียกดะวะอามะเชิญชวนขึ้นกุตบะก็ท่านมีน้องทั้งหลายขอให้ทุกคนได้ยำเกรงต่อละหันเข้ามาสู่การทำอิบาดะห์ก็เรียกร้องไปแต่ถ้าในอัลกุรอานบอกว่ายะมูรูนบิลมารูฟตรงนี้กำชับกันในเรื่องที่ดีเรื่องที่ชอบตามศาสนาถ้าบอกครั้งหนึ่งไม่ทำก็ต้องบอกอีกก็ต้องพยายามอยู่ตลอดและการพยายามใช้คนทำความดีเนี่ยให้ประเมินสถานการณ์อย่างนี้มีอยู่สามส่วนหนึ่งประเมินว่าถ้าเราไปบอกแล้วมันจะตอบสนองในเรื่องที่ว่าจะเลิกจะกลับในเรื่องไม่ดีมาสู่ความดีไหมถ้าเราประเมินสถานการณ์ว่าเขากลับแน่คนนี้ถ้าไปเตือนแล้วเขากลับเนี่ยวาญิบเลยจะต้องรีบไปนี่ให้ประเมินสถานการณ์ประการที่สองถ้าประเมินสถานการณ์ไปแล้วไอ้นี่นะ50-50ไปเตือนเนี่ยมันจะเลิกเล่นการพนันได้เลิกดื่มเหล้าเนี่ยหรือไม่เลิกเนี่ย50-50ถ้าเราไปเตือนอย่างนี้ให้ดูเวลาและก็จังหวะที่เหมาะสมในการที่จะไปเตือนประการที่สามถ้าคนคนนี้ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเตือนนี่มันหนักกว่าเก่าถ้าเตือนนี่มันหนักกว่าเก่าคือเตือนในเรื่องอย่างนี้มันก็ยิ่งไปใหญ่เลยประเมินดูแล้วไอ้นี่มันขอโทษในภาษาพวกเราเรียกว่าตะแบงนะบอกให้เลิกถ้าใครเตือนเมื่อไรแล้วมันยิ่งหนักกันไปอีกถ้าอย่างนี้เขาว่าให้รอไปปล่อยไปก่อนก็เหมือนกับในสมัยของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในช่วงท่านเผยแผ่อิสลามที่นครมักกะห์เนี่ยก็มีผู้ที่ทรมานซอฮาบะห์เนี่ยหลายคนทรมานเกิดความเจ็บปวดเดือดร้อนบางคนเอาไปทรมานเอาไปแบบทำแรงแรงรุนแรงอะไรเนี่ยนะนบีเดินผ่านไปนบีก็หมายความว่าก็ไม่เข้าไปยุ่งนบีก็ยังไม่รีบไปจัดการเลยตรงนั้นงั้นถามว่าทำไมล่ะนบีประเมินสถานการณ์แล้วจะเข้าไปยุ่งเนี่ยไม่ใช่หมอนั่นอย่างเดียวโดนนบีก็จะโดนด้วยคือหมายความว่าประเมินสถานการณ์แล้วมันแรงขึ้นถ้างั้นนบีก็เลี่ยงไปก่อนนี่นะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องประเมินสถานการณ์นะอันนี้ก็นี่ในหลักการของอิสลามนะมันไม่ใช่เรื่องของวิชาการแผนใหม่หรอกคนเราจะทำอะไรเนี่ยทำไปประเมินดูก่อนเนี่ยนะอยู่4-5เนี่ยไม่ได้เอาสมมติว่าใครทำอะไรไม่ดีในกลางตลาดเนี่ยถามว่ามีสิ่งที่เขาทำไม่ดีเกิดขึ้นกลางตลาดเราไปถึงเราก็ไปเตือนเลยถามว่าการตอบสนองของเขาจะเป็นยังไงคนได้รับความอับอายกลางตลาดต่อหน้าธนกำนันมากมายกายกองเนี่ยถามว่าเขาจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีไหมก็ยิ่งจะกลับรุนแรงไปอีกฉะนั้นเราก็เรียกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าดูแล้วมัน50-50เราก็อะไรล่ะ
เราก็รอช่วงจังหวะโอกาสอะไรตรงไหนเหมาะเหมือนกับคนที่จะเตือนเองทีอย่างผู้รู้บางคนขอโทษนะถ้ากำลังพูดใครไปติงไม่ได้นะไปติงแล้วก็ไอ้นั่นเลยรุนแรงขึ้นมาเลยถ้างี้ต้องหลังไมค์พอเลิกลงมาแล้วค่อยพูดกันเหมือนกับผมคอเตปที่ผมรู้จักคนหนึ่งคุตบาเนี่ยจะยาวเลยเวลาไม่ใช่มัสยิดเรานะจะเลยเวลาตลอดเวลาตอนนี้คนเขาก็ไม่รู้ทำยังไงจะให้มันเร็วพอไปเตือนบอกว่านี่ในสั้นหน่อยนะเพราะว่ามีคนเนี่ยเขามีธุระเขาทำงานรับราชการเขาจะไปละหมาดวันนั้นแหละเป็นวันที่ยาวอีกสองเท่าเป็นวันที่ยาวไปอีกสองเท่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเตือนเลี่ยงไปก่อนเลี่ยงไปก่อนให้มันยาวจนหมดแรงมันเองเพราะว่าจะไปเตือนไงแหละเตือนแล้วมันยิ่งหนักกับอีกแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยคนเตะมีบางมัสยิดอันนี้ก็อยากจะขอฝากพวกเราว่ามีหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเห็นใครทำไม่ดีในวงสังคมของเราในแวดวงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเราก็สามารถที่จะเข้าไปตักเตือนได้มันรออามิงกุมุงกะรอนฟัลยูไวยิรูเบียดิท่านนบีบอกใครก็ตามที่เห็นการกระทำความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ชั่วนี่ก็จงเปลี่ยนแปลงเขาด้วยกับมือคำว่าเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยสมมติผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเราทำเรามีอำนาจหน้าที่เราใช้อำนาจทำหรือลูกของเราเราเป็นพ่อเราก็ใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงเขาฟาอิลลัมยัสติฟาบิลิซานี่นบีบอกว่าถ้าหากไม่มีความสามารถก็ใช้คำพูดเช่นคนนี้มันพอๆกับเราใช้อำนาจใจไม่ได้เลยแต่เราบอกได้ไหมเราพูดได้ไหมฟาอิลลัมยัสติฟาบิกอลบีถ้าพูดก็ไม่ได้ไม่สามารถจะพูดได้คนนี้ก็ใช้หัวใจหัวใจในนักวิชาการอธิบายว่ามีสองอย่างก็คือหนึ่งเอาใจออกห่างไม่เห็นด้วยว่าที่ทำไม่ดีน่ะบอกแล้วเตือนแล้วมันก็ไม่ฟังถ้าไม่ฟังเราก็เอาใจออกห่างแสดงอาการที่ว่าไม่เห็นด้วยสองขอดุอาให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่จะบอกกับพวกเรานะครับอันนี้การเชิญชวนให้คนทำความดีเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดีก่อนว่ามันอัสนุกอลัมมิมมันดาอิลลอฮิวะอามิลซอลิฮาวะกอลอินนานีมินัลมุสลิมีนมีถ้อยคำของผู้ใดเล่าที่จะดีเลิศไปกว่าถ้อยคำของผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์แล้วก็เขาได้กระทำความดีและเขาก็ได้กล่าวว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยอายะอัลกุรอานอายะนี้นะครับที่จะชี้ให้เราได้เห็นว่าคนชี้นำให้คนอื่นทำความดีเนี่ยผู้ที่ชี้นั้นต้องเป็นคนที่ทำความดีด้วยคนที่ประกอบคุณงามความดีด้วยไม่งั้นเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าตัวเราไม่ดีแล้วเราจะไปสอนให้คนไม่ดีทำดีเนี่ยมันยากเหมือนเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่ตัวเองก็เปื้อนขี้เป็ดมันก็เปื้อนแล้วก็ไปเช็ดขี้ไก่ขี้ไก่มันก็เปื้อนถามว่ามันจะสะอาดได้ไหมมันก็สะอาดไม่ได้ฉะนั้นเราทุกวันนี้พยายามขัดเกลาตัวเราให้สะอาดและเราจะไปบอกอะไรกับใครเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สะอาดเราสามารถจะบอกได้และในอายะห์นี้นะครับผมจะฝากไว้สุดท้ายก็คือที่อัลลอฮ์บอกวะยะมุรูนะบิลมะอรูฟกำชับกันในเรื่องดีนะครับวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรแล้วก็ห้ามปรามในเรื่องชั่วใน2ประโยคตรงนี้ก็คือทั้งใช้ดีและห้ามเรื่องชั่วเด็ดไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันอย่าว่าเองทำดีแล้วกันไปละหมาดก็แล้วกันหลังจากนั้นจะทำชั่วอะไรก็ทำเถอะไม่ได้คือว่าละหมาดแล้วก็ต้องเลิกในสิ่งที่ไม่ดีอ่านอัลกุรอานก็อย่าเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีคือหมายว่ามาหันมาทำความดีแล้วก็เลิกในเรื่องไม่ดีอูไลกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ประสบผลสำเร็จฉะนั้นความสำเร็จของ
บุคคลที่อยู่ในมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดเนี่ยนะครับเราอย่าไปดูว่าโอ้ที่แขวนลำโพงเนี่ยมันสูงดีสูงกว่าที่อื่นเขาปูหินอ่อนด้วยรู้จักที่แขวนลำโพงไหมคือที่เขาทำสูงสูงอ่ะไม่มีใครขึ้นไปอาจารย์สักคนหนึ่งเห็นมีแต่แขวนลำโพงไปอยู่เป็นแถวเลยเลยผมก็เรียกว่าที่แขวนลำโพงปรากฏว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นที่จะบ่งบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยเรามีการกำชับกันในเรื่องดีและห้ามปราบในเรื่องชั่วไหมที่มัสยิดของเราไม่มีการเรียนการสอนเลยหรือไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยกรรมการนานๆปีนึงก็มาสักหนสองอะไรงั้นไม่ได้ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของศาสนานะครับอันนี้อัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็คงจะจำได้นะครับลักษณะของผู้ที่จะทนุบำรุงมัสยิดก็คือมัสยิดของเราหมายถึงไม่ได้ตัวอาคารอย่างเดียวไม่ได้ว่าเราจะทำตรงนั้นทำตรงนี้ให้มีบรรยากาศอะไรของมัสยิดที่สวยงามอย่างเดียวไม่ใช่บุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในมัสยิดที่ทุกมุมมัสยิดเป็นส่วนสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้ามัสยิดของเราสวยงามทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มีตึกหลายชั้นแต่บุคลากรล้วนแล้วแต่เสพยากันเป็นแถวแล้วก็จนกระทั่งที่เขาพูดกันว่าที่ไหนมีโดมก็ที่นั่นมียาเสพติดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนั้นก็ถือเป็นความล้มเหลวนะครับดังนั้นในสุดท้ายนี้จะบอกกับพวกเราว่าขอให้พวกเราเนี่ยคำนึงถึงตัวของเราเองแก้ไขตัวของเราเองเนี่ยให้มากให้ประสบผลสำเร็จแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องการที่เราจะไปแก้ไขในส่วนอื่นนะครับถ้าเราไม่สามารถจะแก้ไขตัวเราให้สำเร็จได้การที่เราจะไปแก้ไขส่วนอื่นได้มันก็ลำบากนะครับทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยยังต้องพึ่งพาอาศัยเราก็ฝากสุดท้ายนี้3ประการว่าพวกเราจะต้องรักษากันให้มั่นคง1รักษาอีหม่าน2รักษาสังคมไว้ก็คือช่วยกันชี้นำให้กระทำความดี3รักษากฎเกณฑ์คือบทบัญญัติของศาสนาไว้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เดินไปด้วยกันนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเข้าใจเนี่ยและเดินไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะไม่มีใครเป็นภาระใครนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้สมมติว่าเราจะเดินทางมาถนนสายหนึ่งทุกคนรู้เส้นทางนี่หมดเลยไปกัน10คนรู้กันทั้ง10คนเลยตกลงไม่มีใครเป็นภาระให้กับใครอ่ะแต่ถ้ารู้กัน2คนใน10คนอีก8คนนี่ไม่รู้อ้อจะไปทางไหนกันทางนี้ถูกเหรอไอ้8คนก็ท้วงติงไอ้2คนนี่ก็เถียงไม่ขึ้นเพราะน้อยกว่าไปมาก็เป็นภาระไอ้8คนเป็นภาระเอา2คนเขาจึงบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องทําตัวให้คนอื่นเป็นภาระของเราเราช่วยเหลือเขาให้เดินไปด้วยกันพร้อมกันเราจะต้องไม่เป็นภาระของใครนะครับฉะนั้นว่าสังคมนี้ไม่ใช่อยู่กันแบบลักษณะที่ว่าชอบทําตัวให้เป็นภาระของคนอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็การที่เราต้องเสียสละในเรื่องของส่วนรวมในเรื่องของการที่เราจะทนุบำรุงเสื่อมไปมัสยิดนี่นะครับให้กับลูกหลานของเราต่อไปในวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นผมไม่อยากให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเนี่ยมันพูดว่าไงรู้ไหมพ่อแม่เราอยู่มัสยิดนี้อยู่ตั้งนานจากไปไม่ได้ทำอะไรดีๆไว้ให้กับพวกเราเลยมันจะพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นยังไงก็ให้นึกถึงว่าลูกของเราต้องเป็นผู้ที่สืบต่อจากพวกเราลูกหลานของเราสืบต่อจากพวกเราและเป็นผู้ที่สามารถที่จะไปพูดไปคุยได้ว่าผู้ที่จากไปบรรพบุรุษของมันนั้นเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์เอาไว้มันก็สามารถที่จะสานต่อได้นะครับตรงนี้ก็ขอให้พวกเราได้มีจิตสำนึกในการที่เราได้อยู่ร่วมกันในสังคมว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างจากแบบอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จากการที่เราได้รับคำสอนจากอัลกุรอานก็ดีหะดีษก็ดี
จะต้องเอามาลงสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้มีนัดหมายกันต่อไปในช่วงข้างหน้านะครับวัลลอฮิตอฟีกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู